เอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปะออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมต้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาจุตนจุองค์เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านเจริญปรทุกคลื่นทุกสถานีผู้อำนวยการดีเจเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสถานีวิทยุทุกคลื่นที่เปิ่นได้ตื่นขึ้นมาเปิดคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องส่งรับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งไปหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกขวายป่าเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นคาเนอตื่นมาอย่าเนอลุกมาอย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันพุธที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือขึ้น8ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพระวันศีลกลางสัปดาห์กลางเดือนพฤษภาคมก็ค่อนไปตั้งปลายละญาติโยมถ้าเลยวันที่สาววันนี้เว้ยนะเดือนพฤษภาคมนี่มีอยู่31วันตี5กับสภาคมก็ค่อนไปตั้งปลายละญาติโยมถ้าเลยวันที่สาววันนี้เว้ยนะเด
เดือนพฤษภาคมนี่มีอยู่31วันตีห้ากับอากาศเย็นสบายเอ๊ะปนว่าป่านี่มันตึงดีแต่นะญาติโยมป่าเขาลำเนาไพรนี่นะมีออกซิเจนเขาหายใจลงดีทุแล้วก็อากาศดีญาติโยมเย็นสบายถ้าเขาไปอยู่ในป่าป่าเขาอันนี้เขามาอยู่ตั้งบ้านเขานี่มันเป็นป่าเหมือนกันเป็นตึกราบ้านช่องเป็นป่าคอนกรีตถนนก็เต็มไปด้วยซีเมนต์ไปด้วยยางบัตรดอยตรงบนก็เป็นหลังคาเป็นอะไรอย่างไปอากาศมันเลยอบอ้าวแต่ถ้าในป่านี่มันมีกระต้นไม้การระบายอากาศมันดีกว่ากันก็หน้านี้เป็นหน้าฝนศรัทธาญาติโยมก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพเอาสู่หน้าฝนมาได้อยู่หลายวันละหน้าฝนแต่ว่ามันร้อนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายร้อนอวมอย่างอี้นี่มันแน่สามสี่วันไปตั้งหน้าฝนถ้าจะตกมาเนาะพยากรณ์อากาศเพิ่นก็ว่าอย่างนั้นนะฝนจะตกมาก็วันนี้หลายท่านก็คงจะรอฟังรายการช่วงเจ้าอาตมาก็ปิดโทรศัพท์เนี่ยก็มาอ่านกับแปดฮอดจะมีคนโทรโดยเฉพาะคนเฒ่าอ่ะนะคนเฒ่านี่ตื่นเจ้ามานี่เพิ่นต้องได้ยินของเพิ่นเจ้ามาปุ๊บไหลมาต้องปั๊บเนี่ยสองเจ้าแล้วแบบปั๊บสักคำหาเลยโทรหาตุลุงยองด้วยพ่องกระบุก็วันนี้เป็นวันศีลเนาะแถมอย่างหนึ่งก็ท่านธนาอาจเปิ้นติดธุระอาตมาจะเมาลวดเนอะก็กลัวสุขภาพตัวเองบ่ไหวถ้าจะจัดตีสามมาถึงตีห้าจะต่อแฮมมี่นาโอ้วันนี้เมื่อวันก็มีการอยู่อ่ะถ้ามีการในอย่างนี้ได้ก็บางทีมันเพลียเหมือนกันญาติโยมการมาได้พักผ่อนหลายๆวันนี้มันถ้ามันสะสมนักเข้านี่กระเดี๋ยวออกซิเจนในสมองบ่พอก็จะเดือดร้อนแฮมบ่ได้ฟังวันเดียวดีกว่าบ่ได้ฟังตลอดไปเนาะรักษาสังขารไว้จะมาฟังเวลาตีห้าเอาท่านถ้าอัดเปิ้นกับเฮอตมาแตนนะแต่ตมาพิจารณาแล้วก็เลยว่าบึดก็ได้เข้ารายการแถมเนี่ยบ่ายสามบึดก็ถึงได้มาแถมอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็มันพูดก็จะแตนจะแตนท่านชัยวัฒน์มันพูดวันพัดเนื่องจากว่าสองวันแล้วขอเปิ้นแตนวันจันทร์กับวันการช่วงเวลามาแรงขอเปิ้นแตนแล้วก็วันพุกอาตมาจะแตนเปิ้นเนี่ยมันสองติดแล้วเนาะเป็นอย่างนี้แต่เตียงงานก็มาสูบตัดเนี่ยสูบตัดอย่างวันจันทร์นะกับบัตรันเนี่ยแต่ว่าก็ซ้ำไปใหญ่เลยก็ปีกวัดปอมมืดเนี่ยมืดปุ๊บอาบน้ำปั๊บรับเปยรับเลยแม่เจ้านี่ก็ถึงบอกเปิ้นบุบหัวขว้างน่ะปิดโทรศัพท์ไปเลยตั้งอัตโนมัติเป็นธรรมะไปลากยาวตั้งแต่ตีสามจนถึงตีสี่ปลายตะกี้นี่นะก็ขออภัยเนอะคนเฒ่าเสื่อเพิ่นบ่ได้ยินเสียงประจำเพื่อกันไหลเนาะสถานีนี่บ่ใจไหลมันบ่ใจนะเนี่ยจะเตือได้ยินเหมือนเวลาเพิ่นโทรมานั่นเป็นตุ๊ดเจ้าที่ไหนบ่ฮู้นะเนี่ยมันบ่ใช่เป็นตุ๊ดเจ้าที่เฮาเคยฟังก็เป็นเทพธรรมะเฮาก็ฟังอะหยังเฮาก็ฟังไปอ่ะนะญาติโยมอาจจะไปยึดติดเกินไปไปยึดติดแล้วมันจะไปตุกต้องได้ฟังท่านเนี่ยต้องจะฟังตนเนี่ยแล้วไผเป็นตุกเฮาน่ะก็เป็นตุกคนอื่นเพิ่นรับคนผืดๆตัวเก่าเป็นตุกกับ
มาได้ฟังรายการประจำมันเป็นการดูทดสอบใจเขาเหมือนกันนะเอาละอันนี้ได้อูได้จากันพอดีเวลาวันนี้อยู่กันถึง6โมงตัวอันเนอแล้วก็6โมงวันนี้ก็จะเป็นท่านพระครูวิสิทธิ์จิรพรบัจจัยกะวันนี้เป็นท่านอนาลัยมันแน่ใจเนอวันนี้นะอนาลัยเพิ่นมีช่วงเนี้ยกะตีห้าถึงหกโมงที่วัดไฟหินหกโมงถึงเจ็ดโมงมานะหกโมงถึงเจ็ดโมงเป็นท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรญาติโยมคงเคยหันตาข่ายที่เพิ่นเอามาดักจับนกเอาตาข่ายขึงท่านนี่เนาะนกมันบินมาจนทั้งข่าวกาแมงอันยังกาตาข่ายขึ้นอยู่กับความทีความห่างมันแล้วก็คงจะหันได้ที่เปิ้นทักเป็นตาข่ายที่เจ้าประมงเปิ้นเอาไว้จับป่าถ้าใหญ่กว่านั้นก็อ้วนแหเปิ้นเอามาทักเป็นตาข่ายเอามาตอดเอาป่าที่ในพรานเปิ้นใจเจ้าประมงใจตาข่ายดักจับนกชาวประมงก็ใจแหจับป่าแต่ถ้าชาวประมงลงไปในน้ำที่ก็โดนจระเข้จับนะข่าวก็มีเนาะจระเข้นะงับตะคุบเอาคนนะกินเป็นอาหารนะเมื่อไหนก็จะได้ยินสักครั้งเวลาคนเฮาลงน้ำไปโดนจระเข้เอาไปกินนักแสดงจะเตือผิดพลาดเอามือไปชุกไปอย่างจระเข้งับอย่างมันบ่แน่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิ้นก็ใจกฎหมายเสาะหาคนรับความผิดไปนะแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์อันยังเกิดขึ้นเปิ้นก็มีการสอบสวนเมื่อสอบสวนยังสิ้นกระแสความแล้วก็มีผู้รับผิดก็เปิ้นก็เอาไปไว้ในห้องขังญาติโยมทั้งหลายบางคนที่โดนเจ้าหน้าที่จับบางทีก็เผลอไปทำผิดกฎหมายสองเตื้อสามเตื้อเนี่ยมันบางทีมันเล็กๆน้อยๆ อย่างแบบเดินอย่างเพิ่นให้ออกบ้านใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นกฎหมายขี่รถต้องถ้ารถเครื่องนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกถ้ารถยนต์นี่คือมีใบขับขี่ให้ใส่เข็มขัดเนี่ยบางทีก็ถ้าโดดเบาน้อยก็เพิ่นก็ปรับนะเพิ่นก็ปรับถ้าไปทำโดดนักชกชิงวิ่งราวจี้ป้นจนถึงขั้นที่ฆาตกรรมทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สินนี่นะโดดก่อนนักไปเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันอย่างที่เฮาหันข่าวนะบุกไปทำร้ายเพิ่นพ่องกินเหล้าแล้วก็พิษกันเถียงกันเนี่ยอันนี้ก็จะโดนข้อหาแล้วก็ตัดสินอยู่เมื่อไหนเฮาจะได้ยินว่าเจ้าหน้าที่ที่ใจกฎหมายจะโดนจับสักครั้งหนึ่งบ่ล่ํามีส่วนใหญ่กับเจ้าหน้าที่นี่จะไปไล่จับโจรเมื่อไหนเจ้าหน้าที่จะได้จับกันเสียเองนี่บ่เคยมีแต่คนเฮาเวลาถูกโมหะจับนะข่ายของโมหะเวลาความหลงโมหะอันนี้มันจับอยู่ตลอดถึงเมื่อคืนมีบาลีรองรับไว้ว่านัตถิโมหะสมังชาลังผู้จับเสมอด้วยข่ายคือโมหะบัมมีโมหะคือความหลง
ความหลงคือความลืมนะลืมอะไรยังแบบอันลืมที่เราลืมกินยาลืมครัวลืมของลืมนั่นลืมนี่มันธรรมดาลืมวันลืมอย่างนี้นะแต่ว่าในความหมายที่เป็นธรรมะนี่ความหลงความลืมนี่คือความบ่รู้จริงนะมันเป็นคายจับเราทุกวันทุกคืนลืมง่ายๆอย่างลืมกินยาก่อนนอนลืมกินยาหลังอาหารเปิดวิทยุละไว้แล้วก็ลืมปิดจนไฟปมดไม่เจ้านี่รับละทีวีรับละวิทยุเปิดน้ำละไว้จนน้ำเลอนะลืมปิดนะเปิดละไว้ไปเนี่ยการอย่างอื่นไปอู้คนนั้นคนนี้มาอู้ไปยืนอู้น้ำพอเต็มล้นแล้วล้นแถมเปิดเตาแก๊สแล้วก็ลืมปิดเนี่ยหมู่ที่เปิดแล้วเนี่ยจะต้องปิดนะถ้าลืมปิดก็เสียหายของที่ปิดแล้วก็จะต้องได้เปิดทำไมต้องเปิดถ้าลืมเปิดก็เสียหายเหมือนกันยังตำรับตำราอย่างวิทยุถ้าลืมเปิดยุ่งเหมือนกันอาตมาลืมเปิดคอมลืมเปิดไมค์ก็มันปิดแล้วก็ต้องเปิดเนาะเมื่อเปิดแล้วก็ต้องปิดเมื่อปิดแล้วก็ต้องมันเปิดอย่างตำรับตำราหนังสือหนังหาเปิดใจถ้าบ่มันเปิดเขาก็บ่ได้ความรู้นะความรู้ทั้งหลายก็อยู่ในตำรับตำราไปหมดบางคนนักไปยิ่งกว่านั้นคือนอกจากลืมเปิดใจรับความรู้รับเอาสาระบางคนนักกว่านั้นลืมตัวลืมตนลืมชาติตระกูลลืมบริวารพวกพ้องลืมปี่ลืมน้องเพราะฉะนั้นเราพยายามบ่ดีฮึโมหะมันได้จับเอาโดยการพยายามศึกษาหาวิชาความรู้มาประดับตัวประดับตนฮึดีเพราะเมื่อเรามีวิชาความรู้มีปัญญาญาณแล้วโมหะคือความหลงก็เนี่ยอย่างเรามาได้เหมือนกับเขามีเกาะป้องกันเอาง่ายยังโรคโควิดเนี่ยถ้าเขาบ่ได้ฉีดวัคซีนก็เหมือนเขาบ่มีเกาะเขาไปลงสนามรบเปิ้นมีชุดเกาะหมดตัวบ่มีชุดเกาะมันจะไปมั่นใจจะได้อะถ้าศึกมาประชิดชายแดนแล้วก็บ่เสาะหาอาวุธอะไรอย่างเปิดประตูศาลาอยู่หันมันก็เข้ามากโลกเปิ้นเฮือสีดก็สีดเถียจะไปเจือข่าวอันที่ไหนที่เบาบ่ฮู้ที่เปิ้นสีดมาแล้วบ่ฮู้กี่ล้านคนน่ะแล้วอันที่ข่าวมันตื่นกันนี่คือมันบ่กี่คนอันนี้คือโมหะคือหลงผิดนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายความหลงผิดนี่โอ้บ่ใจบ่ให้บ่ดีเอาจะต้องมีสติกำกับนะอู้คิดทำนะจะนึกอะหยังจะไปนึกโดยตัวเองจะไปนึกโดยจะไปคิดโดยพื้นฐานแห่งความบ่ฮู้นะต้องคิดโดยการไตรตรองพิจารณาเอาสติสัมปชัญญะมาใจโมหะคือความหลงนั้นจะได้เนี่ยอย่างเฮาบ่ได้อู้ถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดกับวัคซีนนี่มันเป็นความกลัวนี่เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์เฮานะความกลัวเป็นภาวะของนามธรรมนะ
จับต้องบ่ได้แต่มันรู้สึกว่ากลัวกลัวนั่นกลัวนี้เอาง่ายอย่างเฮาเดี๋ยวเฮากลัววัคซีนเหมือนนึกภาพแล้วมันเหมือนละอ่อนนักเรียนแต่ก่อนที่หมอเพิ่นจะไปฉีดวัคซีนโรงเรียนล่นกันหยาบๆบางคนบ่ไปโรงเรียนเลยถ้ารู้ข่าวว่าวันพวกหมอจะมาฉีดวัคซีนนี่พ่อแม่ได้ลากแขนมาฉีดให้เอามือตึดตาบางทีเมื่อยไป 2-3 วันบุญอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เพื่อนจะฉีดให้หมู่อายุ60กับหมู่โรคเสี่ยงเนี่ยคือเป็นได้ต้องฉีดกับหมู่นี้ก่อนคืออันเนี้ยเสี่ยงต่อโควิดกลุ่มเหล่านี้เพื่อนต้องฉีดกลุ่มหมู่นี้ก่อนหมู่ที่ขอโทษเนาะหมู่ที่ที่จะต้องได้รับเชื้อโรคแล้วก็เชื้อโรคมาผสมกับโรคประจำตัวของตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่าคนหนุ่มคนที่แข็งแรงเพราะก็เลยเป้าหมายคือกลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องป้องกันตัวเองก่อนเปิ้นเนี่ยมันก็แต่นี่ไปเชื่อความเข้าใจผิดเอาอายุนักแล้วเฮาบ่ฉีดละเอาบ่ฉีดละสมมติว่ากลุ่มนี้มีอยู่20คนสมมตินะมีอยู่20คนแล้วก็ฉีดไป10คนแล้วบัดฉีด10คนถามว่าเปิ้นเฮาตัดสินใจเฮาจะไปอยู่กับคนกลุ่มไหนเฮาก็ต้องไปอยู่กับคนกลุ่มที่เปิ้นฉีดแล้วพวกอ่ะเพราะว่าเปิ้นมีภูมิคุ้มกันไอ้กลุ่มที่บัดฉีดแถม10คนไผจะไปที่ไหนได้เฮาตัวเองจะไปหาคนอื่นก็กลัวแต่คนที่ฉีดแล้วนี่ไปได้ทั่วเพราะตัวเองได้ฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแล้วไปได้ทั่วไปที่ไหนก็เปิ้นก็บ่ได้สงสัยหยังล่ะบ่เป็นผู้ต้องสงสัยประเด็นนี้เฮาต่างคนต่างเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเฮาบ่ฮู้ไผเป็นไผแต่ถ้าเฮาฉีดไปแล้วเฮาเกิดความมั่นใจแล้วว่าเออเฮาเองเฮาก็มีภูมิคุ้มกันไปที่ไหนเฮาก็บ่ต้องหยังลูกหลานมาแอวหาก็เออแม่ฉีดแล้วเน้อสบายปลอดภัยลูกหลานจะไปแอวหาพ่อแอวหาแม่กับลูกหลานฉีดวัคซีนแล้วเน้อปลอดภัยมันก็ไปหากันได้แต่ถ้าว่าทั้งคนทั้งเมากลัวอยู่นี่มันคนจะไปก็กลัวคนอยู่ก็กลัวแล้ววัคซีนกับบ่ฉีดมันก็มีช่องว่างของมันนะมันกลัวมันเป็นธรรมธรรมธรรมชาติมันบ่มีตัวมีตนแต่มันเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยความกลัวมันหลอกหลอนยิ่งไปเสพข่าวที่มันบัดเตะมันบัดแน่นอนเขาว่านะเขาว่าไงเขาที่ไหนเบาหูอ่ะเอาเขาออกมาติ๊กๆเลยโง่เขาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวนะความกลัวนี่มันกลัวสองชั้นเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีแต่ก่อนเขามีกรรมอ่ะเอาก็ยุงลายเนี่ยยุงลายกว่าเสือประเดี๋ยวนี้ซ้ำวัคซีนกว่าวัคซีนเหลือเสือกันหมาไปลงชื่อเหี้ยเน้อนะก็เดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะไปลงชื่อเหี้ยหมู่ผู้สูงอายุหมู่โรคหมู่ที่เป็นโรคประจำเนี่ยถ้าเขาฉีดแล้วเขาสบายละมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าถ้าเขาบ่ฉีดเขามีโรคของเขาอยู่แล้วถ้าโควิดเข้ามามันโจมตีหั่นเลยมันปะจุดอ่อนเขาแล้วมันต้องเป็นการไปเสาะละอันนี้มันเป็นเบาหวานอันนี้มันเป็นโรคปอดอันนี้เป็นโรคอย่างโรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเชื้อโควิดมันเป็นเชื้อไวรัสกัดตัวลำพังมันแบบใจมีแหงอย่างตัวใดแต่ว่ามาสู่ร่างกายมนุษย์บอกว่าไปปะเจ้าหมูมาจับมือกันเลยมันกอดกันเลยมันกอดกับเชื้อที่อยู่ในตัวเรามันเล็งนะเบาหวานความดันเนี่ยมูเนี่ยมันหวั่นกันหั่นกันเดียวมันก่อการละก่อการร้ายร่างกายเราละแต่ถ้าเรามีวัคซีนนี่เราเกิ้งไว้หั่นยานะ
ฉันฉันคบเพื่อนดีนะอันนี้ประเด็นนี้ฉันฉันไม่เป็นเจ้ามูกับวัคซีนเพนะคุณเป็นโควิดยานะมันได้ละมันเข้าละ อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยบางทีเขาไปหูข้อมูลอะไรอย่างที่น้อยไปเสพข่าวพิษๆมาเลยตัวเองบ่ได้ปิดเจรณาความกลัวนี่โอ้อย่าดมมันฆ่าเฮาไถวันน้อยนะมันฆ่าคนมันนักแล้วโดยที่คนเฮาบ่ฮู้สึกตัวความกลัวเป็นตัวทำลายความเข้มแข็งของจิตทำลายสติปัญญาทำลายประสาทคนเฮาส่วนมากก็กลัวแบบบ่มีเหตุบ่มีผลเมื่อกลัวกันนักเข้านักเข้าความกลัวก็จะย่างเฮาน่ะทำลายเฮาก่อนที่เฮาจะได้รับอันตรายจริงๆเนี่ยจะไปเนอะอย่ากลัวละสร้างภาพละก็เลยมันได้ไปสักกรรมจะไปย่าเนอะกลัวน่ะญาติโยมทั้งหลายจะไปทหารมันมีผีนะอย่ากลัวแล้วหมูผีมีอย่างใดยําหูกลัวไว้ก่อนเนี่ยไปถึงท่านก็เริ่มกลัวละกลัวเสียก่อนแต่บอกกองเรื่องที่น่ากลัวมาถึงแต่เฮากลับบ่กลัวเนี่ยมันก็ปีปลายแล้วที่เฮากลัวอันโควิดอ่ะแต่บัดนี้มีวัคซีนน่ะเฮาทําไมถึงกลัวเนาะปีปลายมาแล้วที่เฮาอยู่กันแบบระแวงไปไหนบ่ได้จะกินตานอะหยังก็ยากจะนี่หยังก็ยากเนี่ยแล้วประเด็นนี้เพิ่นแปลงมาฮึป้องกันวัคซีนเนี่ยเป็นใดเฮาถึงกลัวแล้วก็ถ้าเรื่องที่น่ากลัวแต่ๆมาถึงเฮาแต่ๆเอาไปมาเฮาบ่กลัวหมะนะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาควรจะฝึกจิตของเฮาบ่ฮือมันได้กลัวอย่างเกินไปโดยไร้เหตุผลเพราะความกลัวนี่บ่ได้มีส่วนช่วยอะหยังฮือชีวิตของเฮาดีขึ้นถ้าเฮาประสบกับภัยชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นภัยที่น่ากลัวคนปองสยองเก้าจึงเฮาสามารถจะหลีกเลี่ยงได้เฮาต้องเผชิญหน้าเฮาต้องปะกับมันแน่นอนถ้าหากว่าเฮาสลัดความกลัวออกอย่าบางทีเฮาก็มีสติพิจารณาหูหลบหูหลีกเอาตัวรอดได้ภัยบางอย่างนี่ญาติโยมเฮาบ่มีทางที่จะลบหลีกหนีไปได้เฮาจะต้องปะแน่นอนต้องเจอกับมันแน่นอนกลัวก็ตามบ่กลัวก็ตามที่สุดมาก็คือต้องปะได้แก่มรณภัยคือการพลัดพรากในที่สุดก็ต้องจากกันความพลัดพรากเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บในที่สุดก็พลัดพรากจากกันไปอันเนี้ยเขากลัวก็โมนิกลัวแต่เขาต้องปะก็เขาต้องปะนะคนที่หูตันต่ออันหูตันว่าสภาวะการเกิดแก่การเจ็บการจากกันไปนี่มันเป็นปกติธรรมดานะคนอย่างเงี้ยเป็นตายหนเดียวตายครั้งเดียวส่วนคนที่กลัวตายต้องตายหลายๆเตื้อกลัวสามครั้งก็ตายสามครั้งเมื่อถึงเวลาจะตายแต่ๆคนเฮาก็บ่มีเวลาจะมากลัวแล้วนะคือตายก่อนแล้วเมื่อเฮาฮู้ว่าเฮาจะต้องตายแน่ๆแล้วพระพุทธเจ้าเปิ้นบ่ได้บอกคือหมู่เฮาไปดูถูกดูหมิ่นความตายนะแต่คือเปิ้นตั้งใจให้เฮาตั้งใจอยู่ในความบ่ประมาทหรอกพระองค์สอนเฮาพิจารณาถึงความประมาทพิจารณาว่าการพลัดพรากการแก่เจ็บตาย
บ่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็คือกลัวสิ่งที่น่ากลัวคือกลัวว่าสิ่งที่เขาจะต้องเนี่ยต้องทำเขาเนี่ยบ่แล้วความดีกับบุญกับอย่างเงี้ยเขาเนี่ยบ่แล้วเขาก็ควรจัดการให้เรียบร้อยเสียอันนี้ก็น่ากลัวกลัวที่จะบ่ได้อยู่กินอยู่ตันกลัวที่จะได้บ่ตั้งใจจะทำอันนี้บ่ได้ทำเถื่ออย่าอันนี้เฮาตั้งอยู่ในความประมาทนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าเมื่อเป็นละอ่อนหรือบ่เดียวนี้ก็ยังมีอยู่โยมบางคนเหมือนยังมีอยู่มีความกลัวอย่างบ่มีเหตุผลยังกลัวจักกิ่มกลัวตกโตกลัวแมงสาบกลัวแมงแสนตินกลัวงูกลัวความมืดกลัวความโดดเดี่ยวความว้าเวเมื่อใหญ่ขึ้นมาฮู้ความจริงความกลัวนั่นก็หายไปถ้ามีเจ้าหมูมีเปื่อนใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้หนุ่มผู้สาวผู้หญิงผู้ชายแม่หญิงก็หู้จักปวดใจปวดใจก็หู้จักแม่หญิงต่างก็สำคัญมั่นหมายในการผูกมัดใจกันและการถุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะเนี่ยยังมีใจกำอู้เพื่อจะซื้อจักจุงคือคนนั้นฮักคือคนนั้นเจือนี่นะเพื่อให้ได้มาซึ่งความฮักความหวังนะถึงแม้จะโกหกพกลมยังได้ก็จะหลอกลวงเขาก็บางทีก็ยอมอ่ะนะบางทีถึงขั้นไปสาบดสาบันนะสัญญาจะฮักเดียวใจเดียวนี่ถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวเพื่อยังเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อสนับสนุนยืนยันกำอู้ของตัวเองว่าเป็นจริงเนอะเรื่องตีอู้นี้มีคนเสียผู้เสียคนเพราะว่ากำหลอกลวงนี่มาอย่างที่เป็นข่าวญาติโยมเป็นข่าวมันนักเมียใหญ่ขึ้นมาผ่านเรื่องราวต่างๆมานักมากมายผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านหลายช่วงวัยผ่านไปหลายฤดูความกลัวต่างๆก็ผ่านมานักแล้วนะก็ยังมากลัวกลัวกันที่หนีบ่ป้นแถมต่างฝ่ายต่างหลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมาบางทีใหญ่ขึ้นมาแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ยังกลัวแถมกลัวว่าจะนอกใจแฮมะกลัวใจปีไผ่อื่นแฮมะเนี่ยอยู่เมินไปเมินไปเท่าแก่ไปก็กลัวจะตายจากกันไปแฮมะเนี่ย มันเป็นอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นการกลัวอยู่หั่นศรัทธาญาติโยมวิธีป้องกันก็คือว่าเราต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบ่ดีวิตกกังวลคนเฮาถึงแม้จะผ่านพ้นวัยหนุ่มวัยสาวมาแล้วได้ผ่านชีวิตมาอย่างโชคชนได้รับความสุขมาสมใจกันแล้วก็ตามเฮาก็ยังมีความกลัวมาบั่นทอนชีวิตจิตใจบ่ให้เฮามีความสุขคือเฮาวิตกกังวลไปต่างๆนานากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวบาปกรรมที่ตัวเองทำไว้น่ะท่านสาธุชนท่านทั้งหลายความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีการพลัดพรากมรณะภัยความตายก็ดีถึง 3-4 อย่างเนี่ยเป็นภัยที่ต่อเนื่องเริ่มจากความเกิดเขาจะกลัวจะได้จะได้เขาก็หนีบ่พ้นเมื่อเกิดมาแล้วเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกันไปยาวันยังค่ำเนาะมันบ่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องเก็บเอามาวิตกกังวลจนห
ควรเสียกลายเป็นว่ากินบ่ได้นอนบ่หลับบ่ต้องแย่หยังกลายเป็นขวาเอานั่นมาบั่นทอนสุขภาพจิตตัวเก่าเหียนอแต่เป็นเรื่องที่เฮาควรจะหยิบยกมาพิจารณาว่าเออไหนๆก็ไหนๆอ่ะเฮาอยู่ไปเมินไปเฮาก็ต้องแก่มันก็ปี64นี่เฮาแก่ไปแล้ว4เดือนจะ5เดือนนี้แล้วอ่ะเดือนพฤษภานี่เฮาแก่ไปละ18วันไหนๆๆเฮาต้องอย่างเงี้ยนี่เพื่อไหนมันต้องถึงภาวะจำยอมเป็นอย่างนี้หมดทุกคนบนการเวลาในโลกนี้ไหนๆก็ไหนๆอ่ะเนาะเขาจะแก่อย่างใดเขาจะอยู่อย่างมีหลักก่อนจะแก่นี่นะศรัทธาญาติโยมเขาต้องดูคนอื่นๆที่เปิ้นแก่มาก่อนเขาปุ้ยแม่มอนอ่ะเปิ้นมีติเปิ่งเปิ้นมีแนวการดำเนินชีวิตของเปิ้นอย่างใดญาติโยมทั้งหลายมีตัวอย่างคือหันมานักคนเฒ่าคนแก่บางคนบอกก้องแก่เฒ่ามาแล้วก็เละเทะเลอะเทอะมีความประพฤติเหลวไหลใจบ่ได้จนเฮือละอ่อนได้ว่าเฮือเนี่ยอันนี้เฒ่าบ่ดอกบ่ได้บ่ไปวัดไปว่าบ่มีศีลบ่มีธรรมเฒ่าสกอกเนี่ยละอ่อนว่าเฮือเขาก็บ่เคารพนับถือแต่บางคนนี่แก่แบบแก่ดีแก่งามแก่อย่างกล้วยมันสุกมันเตี้ยมันสุกนะคนเฮาควรจะแก่อย่างนั้นนะบางคนเมื่อเจ็บเมื่อเป็นนิดๆหน่อยๆก็หล่นเข้าหาหมอหาแพทย์นะหีบที่จะเยียวยาแก้ไขตั้งแต่ต้นก็บ่ลำบากตรงกันข้ามบางคนเวลาเจ็บเวลาไข้เนี่ยมาไปหาหมอมาไปยังมาไปยังมาไปหาหมอกลัวเสียเวลากลัวเสียเงินเสียทองรอให้เจ็บหนักๆก่อนแล้วก็ไปรักษาหมอก็บอกว่าเออมันสายไปเสียแล้วระยะนั้นระยะนี้แล้วเออมันก็ต้องทรมานทรกรรมอยู่นั่นศรัทธาญาติโยมเน้นเขาจะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะบางคนเนี่ยบัดตันจากโลกนี้ไปเตื่อย่ำตันขอโทษเนาะย่ำตันตายเรียกก็เพราะเหม็นเนี่ยเพราะว่าสะสมบาปเอาไว้นักทำความชั่วเอาไว้นักย่ำบัดตันตายก็เหม็นแล้วเขาจะไปเอาอย่างนั้นเนี่ยบางคนตายแล้วหอมเนี่ยเมื่อบัดตายก็บหันกุลนะบอกก้องตายไปแล้วมีก็คนเสียดายโอ้เสียดายมันเนาะยกย่องเชิดชูอันเนี้ยญาติโยมเฮาต้องพยายามมีติเปิ่งเสาะหาอันหยังเป็นสรณะมีติเปิ่งอย่างที่เคยบอกเจ้ามาตื่นมาก็ฟังแล้วก็ต้องเอาสวดมนต์ไหว้พระขำมาก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจให้เรียบร้อยสมบูรณ์เนาะอู้ไปกับเวลานักแล้วตีห้าสี่สิบห้าก็เดี๋ยวจะได้ลงศาลาหกโมงปลายนี่หกโมงเกิ่งนี่เริ่มละบักเกินเจ็ดโมงนี่แล้วหมดปากดังเจริญนี่นะปั๊บไหลหาศรัทธาถ้าเขาขวายก็ขวายอินดูเขาเลิกวัดไปแล้วเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นได้บ่ต้องว่าวัดเลิกขวายก็เตือนเป็นข้ออ้างวัดเลิกขวายวัดเลิกขวายตัดหวายบ่ขาดอย่างแหมหลายอย่างกะด่วนปัจจุบันทันด่วนนี่คือบอกวัดเลิกขวายตัดหวายบ่ขาดกลัวเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างไรๆอย่างเนี้ยนึกออกละมันมีข้อหนึ่งที่ว่าวัดเลิกขวายถ้าวันหลังนึกออกแล้วจะมาเล่าให้ฟังสาเหตุที่คนมาไปวัดเอ้าไปจะอู้มาก็เจริญปอน0998366322ไปที่ไหนพ่องอยู่ที่ไหนตั้งใดพ่องโทรมาอู้จ่าสนทนาแจ้งผลการรับฟัง
สนทนาพูดจากันได้ที่หมายเลข0998366322เอามีเข้ามาจะอู้จะสนทนาก็ขอจะเดินปอนเนอร์หมายเลขนี้จะเดินปอนไปสาเจ้าครับอ้าวเรือนใสท่าการกลัวกันหมดกลัวโควิดกลัวโควิดทำไมต้องกลัววัคซีนอ่ะจะไม่ฉีดวัคซีนก็กลัวจะออกบ้านไปงานไหนๆก็กลัวฉีดเลยถ้าเป็นของรัฐบาลนะฉีดไปเลยถ้าเป็นรัฐบาลนะเปิ้นเฮือนนี้กับเปิ้นโอ้เปิ้นดูแลดีหมอเปิ้นดูแลนี่ขนาดลูกเป็นหมอยังบ่ใครฉีดหรือยุ่งกะเสียยี่ห้อหมดไปยังสมัครไม่ให้หรอลูกเป็นหมอนี่เสียยี่ห้อไปเสร็จเลยสมมติว่าไปตานเนี่ยสมมติว่าไปตานเขาไปตานนี่เนาะคนอื่นเปิ้นฉีดหมดแล้วเปิ้นบ่ใส่หน้ากากเลยอ่ะเปิ้นระวังเขาเพ่นนะเปิ้นกลัวเขาเพ่นนะระวังเน้อแม่จันมันบ่ได้ฉีดนะเปิ้นเปิดหน้ากากหมดแล้วเขาไม่ได้เปิ้นเปิดหน้ากากหมดแต่เขาบ่ได้ใส่เขาใส่หน้ากากคนเดียวอ่ะผู้ตัวได้สีไปไหนก็ได้ใส่หน้ากากอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเสียยี่ห้อไปเฉลยมันเยอะมันเยอะอันนั้นโอ้เฮายังใครสีมันผูกนี่จะได้ไปจะได้ไปกินไปตานวุ้ยวุ้ยประเด็นสามนี่อย่าไปสีกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็นั่นค่ะเป็นเพื่อนลงจื่อกับลงเหียโอทันนาง่าวไว้สาเจ้าแม่จันเรือนใสอันยกตัวอย่างง่ายๆมาถ้าไก่เนี่ยตมายกตัวอย่างเนี่ยข้าศึกมาหั่นแล้วเดี๋ยวจะไปฝนเมฆกันเนี่ยไปได้ยังโรคโควิดนี่มันไปจ้องนะอันนี้คนเฒ่าแล้วเนี่ยมีวัคซีนก็ขอโทษนะถ้าเราเสียชีวิตไปโยมพบาลเดี๋ยวถามเจ้าเป็นอะไรตายวัคซีนครับอันนี้ก็โควิดครับเจ้าฉีดวัคซีนหรือไม่ไม่ได้ฉีดครับอ้าวทำไมลึง เอาไปบอย เจริญปอนบ้านบวกกะมันบวกมึงไม่ลงเหียนเนี่ยไปลงเหียไปลงเหียคนเฒ่าเนี่ยจะปลอดภัยฉีดแล้วปลอดภัยระวังปลอดภัยครับอยู่แบบปลอดอ่ะจะอยู่แบบปลอดภัยหรือว่าอยู่แบบปลอดถึงวันนี้เขาปลอดนะเขากลัวคิดจะมีหัวกันเข้าแล้วเปิ้นป้องกันเขาโมทนาเนอร์เอาฟังมาได้เกือบชั่วโมงนี่คงจะเข้าใจแล้วกะเจริญปอนขอบคุณวิชาครับผมจากดังใดเข้าอยู่ดกใต้สิครับผมฮะอยู่ดกใต้สิครับผมโอ้เสียงยังนุ่มขึ้นฮะนุ่มฉีดวัคซีนแล้วหรอนุ่มมาหน่อยเห็นดูได้ดีกันแนะนำคุณเฒ่าคุณแก่เนาะติดเตอร์ไปขวดเออน่ะครบแล้วกะก็หลงครบละฮะครบขวดของทุกฝั่งไหมขึ้นระเบียนโอ้ไปเลยน้ำมันไปเลยไปเลยเขาจะปลอดภัยหรือเปิ่นวันนั้นได้ยินคนเฒ่าแต่ลำพังนะเขาเป็นออกรายการกันสู้กันน่ากะผ
เรื่องวัคซีนนี่นะขวดขวดเด้อผมเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาปุ๊บให้เป็น3 4 5 6ปีเนี่ยหน้าหนูหมดเกือบเป็นวัดเลยนะแน่แน่มันดีอย่างนี้อ่ะอย่างมันดีผมสุดยอดเลยคนองค์ถึงการมาวัคซีนนะอย่างไอ้ฮิวาอย่างกับบัตทยักอย่างอย่างเมื่อก่อนนะกะปฏิเสธคาราบาวเนาะเลี้ยงไก่เนาะของมันต้องวุ่นไงคนฉีดวัคซีนแล้วก่อยมันมาเดี๋ยวเพื่อถามวัคซีนเลยคุณจะได้ครับพี่น้องเอาคุณเล่าโอเคเนาะไปกลัวเรื่องฉีดฉีดกันกลัวอย่างไรครับฉีดที่สามหมอเขาโอ้แน่นอนกาครับครับครับวันแรกที่ไปวัดคนเดียวนี่ครับนี่ปะหลวงบัดนะเจริญปอนกับพระเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนบางนี้เจ้าบ้านบางดีหลังอำเภอเจ้าเป็นโรงจื้อล่ะเป็นเจ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ฉีดกันหน้าเนี่ยเจ้านี่ครับเขาฉีดก่อนเขาป้นก่อนนะสบายสบายใจก่อนนะเขาฉีดก่อนเขาสบายใจก่อนนะเจ้าน่ะคือเราอย่างแรกนะคะน่ากะถ้าครบแล้วนี่เขาก็ไปไหนเขาก็มั่นใจอะเต็มร้อยเหมือนเขาไปไหนเขาพกใบขับขี่ไปตัวอ่ะเขามีใบขับขี่ตำรวจเกิดเลยกลัวละเดี๋ยวนี้ใครขีดละโอ้เอาอย่างตีอู้ให้ฟังแต่เกี้ยเจ้าข้าซึกจะโจมตีแล้วยังมาฝนมีดคลักคลักอยู่ฮั่นไงอันนี้วัคซีนนี่เพิ่นไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะเข้าใจกะกระตุ้นให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเปิ้นถึงว่าภูมิกันมันเปิ้นคุ้มกันเฮาอย่าเฮาไปที่ไหนมีบอดี้การ์ดมีรปภ.แวดหน้าแวดหลังมันสบายอย่า มีใส่เสื้อเกาะอย่าเนาะเปิ้นคือใส่เสื้อเกาะอย่าโมทนาถ้ากินดีนะเจ้าชาตุเจริญปอนพระเจ้าท่านพระครูไม่อุ้ยอินนี่จดที่อสมแล้วเนอะจดแล้วเอออุ้ยอินอายุเท่าใด80ท่านเจ้าน่ะแม่อุ้ย80เปิ้นยังจดชื่อแล้วเนาะแต่ว่าถ้าฉีดยาแล้วก็ต้องได้คุมหรือเนาะได้ใส่หน้ากากเออถ้าต้องครบกะต้องครบตามกำหนดเปิ้นกะเปิ้นฉีด2เข็มก็ละถึงกว่ามันโลกไม่จะหายไปเหมือนกันโอ้ก็เดียวมันกับเมียช่วยกันช่วยกันฉีดให้มันเกินข้อนประเทศนี่เราจะได้เปิดประเทศจันมันนะอย่างได้ยินนะว่าเจ้าเนี่ยอย่างอ่ะเพิ่นได้บ่ได้อยู่เพิ่นเตรียมตัวฉีดวัคซีนเพิ่นต้องรับเจ้าเพิ่นต้องลุกเพิ่นต้องพักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องฟังที่ไหนก็มีเพิ่นเตรียมตัวฉีดวัคซีนอู้ไปตะกี้แล้วหรออู้ไปตอนเข้ารายการแล้วหรอโมทนาเนอร์คือจะฉีดวัคซีนนี่จะไปนอนดึกคือนอนเจ้านะเจริญปอนต้องเตรียมตัวก่อนแบบเขาไปตรวจเลือดนะนั่นนะครับนักมาตรการครับท่านครูอาจารย์นิพนธ์ลงชื่อหรือยังลงแล้วครับถ้าเรานี่เสียดายเนาะไปฉีดโน่นโรงพยาบาลสงกรุงเทพโน่นก่อนแต่ว่าเชียงใหม่นี่ก็ลงชื่อเดี๋ยวก็รอสักระยะหนึ่งครับครับผมถ้าฉีดแล้วก็ปวดระมัดระวังหน่อยนะครับป้องกันตัวเองบ้างเออใช่ฉีดแล้วไปเรื่อย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 มันก็อาหารจะโดนยิงจริงกันนะครับต้องเซฟบ้างต้องเซฟตัวใจว่าปล่อยมาใจครับท่านพระครูก็รักษาตัวเองบ้างนะครับครับผมไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ระวังนะครับมือบ่อยบ่อยแน่นอนครับผมแน่นอนต้องพกตามมาตรการครับผมพกใส่ในถุงย่ามเลยพกไว้ในย่ามเลยเจริญปอนไปสาเจ้าไปได้อู้กับท่านพระอาจารย์เมินแล้วโชคบัณฑิตเจ้าอันนี้อยู่ที่ไหนนี่ที่แน่หัวจันอยู่บ้านหลวงเราอันตำบลเราบ้านหลวงตำบลนางควงหรือในท่าจังหวัดลำปางพี่เจ้าอืมน้ำแม่ท่าพุ่นกันนี่เจ้า
มันมัวอันใดอูกระทันว่ากูอย่างพระอาจารย์อย่างแล้วมันม่วนอกม่วนใจมันสบายมันหายเครียดไปเลยอ่ะเจ้าแม่ลงเจอแล้วกันแม่ลงเจอฉีดวัคซีนละเจ้าได้ลงแล้วโอ้ลำปางนี่มันแน่นอนเนาะเจ้าเพิ่นได้เป็น 200,000 กว่าคนน่ะอันนี้เกินไปเนาะพระอาจารย์เนาะของานพระอาจารย์ตาสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อเป็นลูกโผล่ลงใจของลูกของหลานต่อไปเด้อขอบคุณเน้อแม่เน้อเจ้าอันนี้เจ้าเปิ้นอยู่แม่ทะปุ่นแน่เนาะเจ้าแม่ฟังคือดารุณีนะเจ้าดารุณีกะเจ้า107 1.25 ขึ้นแท้ลำปางแท้เจ้าโป้งแสนทองนี่เจ้าอ๋อโป้งแสนทองน่าจะเป็นนั่นสารพัดช่างแม่103.0 สารพัดช่างลำปางอันนี้มัน102.25 101.25 เจ้าอ๋อนั่นกะเจ้าแม่เจ้าเพิ่นก็ฮับกะเจ้าเออฮับตลอดแต่เจ้าไม่ขึ้นก็ฮับไม่วันก็ฮับกะเจ้าโอ้อันขอบคุณเนาะขอบคุณกับคุณดารุณีเนาะเจ้าอ๋อขอบคุณเน้อแม่เจ้าไว้สาสาธุอ้าวละขอบคุณพี่น้องแม่ทะลำปางปุ่นเออสายสุดท้ายเนาะเจริญปอนเจริญปอนอ้าวจากที่ไหนจันทิเล็กครับจันทิเล็กเวียงป่าเป้าครับไปลงจื้อแล้วกะก็มันเป็นความดันนี่บัดไปลงแบบนั้นโอ้ก็เปิ้นเฮาลงอ่ะกลุ่มเสียงเนี่ยบ่เฮาลงก่อนเปิ้นอ่ะไปกลัวหยังฮั่นครับก็ความดันนี่ก็เปิ้นจะป้องกันก่อนน่ะโรคผู้เนี่ยเออลงเขาก็การนะเออโรค7อย่างเนี่ยอย่างที่เปิ้นบอกน่ะกะผู้สูงอายุ60ขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยง7โรคเนี่ยหมอเปิ้นต้องมีวินิจฉัยเปิ้นเรียนแพทย์มาถึง6ปีแล้วเฮาฮู้ข้อมูลเพียงแค่ 3-4 วันเฮาจะไปรีบตัดสินใจกะหมอเปิ้นเรียนแพทย์มาเป็นมันที่มันนี่ที่มันกังวลคือเขาว่านั่นแหละอันเขามันมีไหนบ่ฮู้ถ้าหมอเพิ่นออกถึงวันยังแบบฟังกับหมอฟังอยู่แล้วจะรู้อยู่นะนั่นน่ะกามันเขาว่าคนนั่นมันตายคนนี้มันตายมันบ่ใจมีเอเพิ่นสิก็เป็นเออนั่นกาเนอจาตุนั่นน่ะเออเปิดว่าเป็นอีกัวกันก็เดี๋ยวก่อยเอาอู้ข้อมูลต่อลาก่อนเนอะญาติโยมอายุวโนสุขังพลังศีลาภรณ
ันสติ๊ก